It's time sit cultureul podcast Let's for of grab a a and a cup cup c b ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่337วันนี้อยู่กับผมจุลิดิตศยนันนะครับคุณผู้ฟังเป็นคนคนหนึ่งที่กำลัง สงสัยหรือว่าตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองอยู่หรือไม่ครับทำไมพ่อแม่ของเราเก่งจังเลยย้อนกลับไปตอนอายุ30เท่าๆกับเราในตอนนี้เนี่ยก็สร้างครอบครัวมีบ้านมีรถกันเพียบพร้อมแล้วแถมพอเราเกิดมาก็ดูแลเราได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยตัดภาพมาที่เราในวัยเดียวกันในตอนนี้เนี่ยกระทั่งสิ่งที่ชอบก็ยังหาไม่พบเลยบริษัทที่ทำอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าใจยังไงต่อ หรือจริงๆแล้วเราจะไม่สามารถไปได้ไกลกว่าจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหากสิ่งที่กล่าวมานี้สะท้อนเสียงที่อยู่ในหัวของคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยเนี่ยไม่ต้องกังวลให้มากจนเกินไปนะครับเพราะคุณผู้ฟังไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงลำพังอันที่จริงแล้วคนส่วนมากในสังคมทุกมุมโลกล้วนเผชิญสิ่งที่เรียกว่า Mid c a r e e r crisis กันทั้งนั้น กล่าวคือภาวะที่โจทย์ของชีวิตเนี่ยได้เดินทางเข้าสู่หนึ่งในช่วงที่ยากแล้วก็ท้าทายที่สุดไหนจะต้องค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการไหนจะต้องพยายามเติมความสุขให้ชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้จิตใจนะั่นแตกสลายไปก่อนพร้อมๆกับภาระทางการเงินที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งการเริ่มผ่อนบ้านผ่อนรถ ตลอดจนการก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเพื่อซัพพอร์ตทางบ้านเมื่อพ่อแม่ย่างก้าวเข้าสู่วัยเกษียณความรู้สึกกระสับกระส่ายที่ไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวเดียวแล้วก็ผ่านไปเหมือนสายลมแต่อยู่กับเรานานกว่าที่คิดนี้เนี่ยคุณวิทนี่จอน์ันซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง b i l l A Team ีม te มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็ปกติที่สุดเลยที่เราทุกคนล้วนต้องเจอมันสักครั้งหนึ่งในชีวิต ดังนั้นการรับมือกับมันอย่างไรต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลานี้ได้เร็วขึ้นและนี่คือ6วิธีที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีข้อแรกครับวิเคราะห์ต้นต่อความรู้สึกเพื่อหารากหรือแก่นของปัญหาเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังเกิดวิกฤตคุณจะตั้งคำถามกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่เพื่อที่จะเกาให้ถูกที่คันเนี่ยคุณจะต้องจำแนกแจกแจงปัญหาออกมาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอาชีพและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่ไม่ตอบโจทย์หรือเป็นเรื่องขององค์กรที่เราอยู่แล้วไม่มีความสุขคำตอบที่ต่างกันก็เปรียบได้กับโรคที่จะต้องมียารักษาที่ต่างกันออกไปนะครับแน่นอนแหละว,ว่าการเปลี่ยนสายงานเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนเนี่ยย่อมไม่ง่าย ยากขึ้นกว่าตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆหรืออยู่ในช่วง20เสเศษเเหตุเพราะมีปัจจัยมากมายที่ทำให้คุณเนี่ยไม่มีอิสระเหมือนเคยดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าภาระทางการเงินก็ดีทำเลยที่ตั้งโรงเรียนของลูกก็ดีที่จํากัดทางเลือกในการขยับขยายของคุณเอาไว้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจลองพลิกวิธีคิดเพียงเล็กน้อยเพื่อมองมุมกลับดูนะครับว่าภาระผูกพันเหล่านี้ต่างหาก ที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถออกแบบอนาคตของคุณได้แบบไม่ต้องคิดฟุง้งได้แบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเพราะหากลองเทียบกับตอนที่คุณเรียนจบใหม่ๆเนี่ยเอาจริงๆมันยากมากนะครับที่คุณผู้ฟังจะออกแบบเส้นทางเดินของชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนจแจ่มแจ้งแต่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีโจทย์ของชีวิตที่เป็นตัวช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกมูฟถัดไปได้อย่างแม่นยามากยิ่งขึ้น ข้อสอครับเริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณผู้ฟังอาจลองพิจารณาดูว่ามีสิ่งเล็กๆทำได้ง่ายๆอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถช่วยสร้างโมเมนตัมเชิงบวกที่จะนำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้หากพูดถึงบริบทของชีวิตส่วนตัวอาจเป็นเรื่องของการลุกขึ้นมาจัดห้องนอนหรือโต๊ะทำงาน กระทั่งการลองย้ายออกมาเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอยู่เองและถูกรายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ๆหากพูดถึงบริบทในที่ทำงานก็อาจจะลองขอเจ้านายเปลี่ยนสายงานดูหรือเสนอตัวเองเข้าไปรับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆอันจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับข้อ3ครับเรียนรู้อยู่เสมอ หนึ่งในอาการที่พบได้โดยทั่วไปใน mid career crisis เนี่ยก็คือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำก็ขอให้มองว่าหนึ่งชีวิตที่เกิดมานี้เนี่ยคือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยนิยามของ crisis อาจจะต่างออกไปจากคนส่วนมากสักเล็กน้อยตรงที่เก่งในสิ่งที่ทำมากๆแล้วแหละ คนพบตัวเองมาตั้งนานแล้วอาจจะตั้งแต่สมัยเรียนมปลายหรือมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำสิ่งเดิมซ้ำๆมาจนกระทั่งปัจจุบันจนกลายเป็นความน่าเบื่อตำแหน่งงานก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกจนหมดความท้าทายหมดไฟไปแล้วถ้าหากเป็นกรณีแบบนี้ก็อาจลองพิจารณาการเติบโตแบบขยายออกด้านข้างหรือ lateral move ดูบ้างนะครับคือแสวงหาโอกาสเรียนรู้ศาสตร์แขนงใหม่ไปเลย เพราะบางครั้งการปีนบันไดขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่วิธีเดียวในการเติบโตรหรือก้าวไปข้างหน้านะครับข้อ4ครับสแสวงหาคุณค่าในสิ่งที่ทำข้อนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดจำกัดอยู่แค่ตัวเงินผลตอบแทนที่จะต้องนำมาจัดการกับโจทย์ของชีวิตแต่มันลึกไปถึงความหมายของชีวิตที่เราเกิดมาหลายๆครั้งคุณผู้ฟังอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราทำสิ่งที่ทำอยู่ในทุกวันนี้ไปเพื่ออะไรอันนี้จริงความหมายของชีวิตก็เปรียบเสมือนความรักนะครับคือไม่มีใครจะใส่พานทองเอามาถวายให้คุณตรงหน้าว่ามันคืออะไรแต่เป็นสิ่งที่ตัวคุณเองนั้นจะต้องใยมองหามันอยู่ตลอดเวลาและออกไปคว้ามันเอาไว้ด้วยน้ำมือของคุณเองในบริบทของหน้าที่การงานเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นโดยการพูดคุยกับกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณกาลังทาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายเมื่อคุณได้คำตอบจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วและเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรก็จะไม่ยากแล้วนะครับที่คุณจะสังเกตเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่ข้อ5ครับเปลี่ยนงานไปเลยหากทุกข้อที่กล่าวมายังไม่ใช่คำตอบที่คุณกำลังมองหา นี่ก็เป็นสัญญาณแล้วนะครับว่าคุณผู้ฟังกําลังต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มีในยะสําคัญซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่าเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณต้อง disrupt yourself เมื่อนั้นเนี่ยคุณต้องไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ข้างในตัวคุณเรียกร้องแต่ก็อย่าลืมว่าในช่วง mid career crisis นี้เนี่ยคุณจะต้องคิดอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเพราะมันไม่ได้จบแค่ที่คุณได้ทำสิ่งที่อยากทำ ได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองรักแต่ต้องตั้งคําถามด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยตอบโจทย์ชีวิตทุกมิติหรือไม่ย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งนี่แหละคือประโยชน์ของภาระผูกพันที่คุณกําลังมีอยู่นะครับเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้นําสิ่งเหล่านั้นมาวางบนโต๊ะและพิจารณาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายข้อที่6ครับอย่าฝากทั้งชีวิตไว้ในตะกร้าใบเดียว ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันท้าทายนี้เนี่ยวิธีหนึ่งคือการค้นหาความหมายของชีวิตและสิ่งที่ทำอยู่หลายๆท่านน่าจะรู้จักคำว่า self esteem เป็นอย่างดีคืออย่างน้อยๆถ้าทำให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาได้เนี่ยโมเมนตัมดีๆก็จะเริ่มเหวี่ยงมาที่เราทั้งนี้ทั้งนั้นการค้นหาสิ่งที่ชอบได้ทำสิ่งที่อยากทำ ก็ไม่ควรจำกัดอยู่แค่หน้าที่การงานในองค์กรเสมอไปจริงไหมครับไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นเลยกว่าจะพบสิ่งที่ตามหาดังนั้นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างควบคู่ไปกับงานประจำก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวอาจเป็นได้ทั้งการเริ่มทำในสิ่งที่คุณชอบมันจริงๆที่ในภายภาคหน้าอาจต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้เสริม หรือจะเป็นการเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือสมาคมไม่สแสวงผลกำไรที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้สาธารณะเพื่อเติมเต็มความหมายให้กับชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้คือ6วิธีสู่การหลุดพ้นจากช่วงเวลายากๆในชีวิตที่คุณผู้ฟังสามารถลงมือทำได้ทันทีนะครับโดยขอให้พึงตระหนักเอาไว้เสมอว่า ฝนน่ยไม่มีทางตกทุกวันฉันใดชีวิตก็ไม่มีทางจะเจอแต่ช่วงเวลาแย่ๆตลอดไปฉันนั้นทุกอย่างล้วนเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรนะครับกับตันเรือที่ควบคุมเรือจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยหากระหว่างทางพบกับพายุ และคลื่นที่ซัดโหมกระหน่ำยิ่งโหดเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อเทียบกับกัปตันเรือที่นำพาเรือล่องผ่านกระแสน้ำอันเงียบสงบและคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าคุณไม่ได้กำลังต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังอยู่บนโลกใบนี้นะครับทีมงานอะครับออฟเคาน์เตอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการฟันฝ่าอุปสรรคและพบกับวันที่สดใสในเร็ววันครับ วันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันล่ะครับขอบคุณครับ and that's today's cup of culture see you again next time